ไทยจับไปบอลโลกในชาตินี้ด้วยเด็กชุดนี้สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลนะครับหลายคนบอกว่าการจะให้บอลไทยไปไกลบอลโลกต้องเอาเด็กๆเนี่ยไปเก็บตัวต่างประเทศแต่บางครั้งไปเก็บเป็นอาทิตย์ไปเก็บเป็นเดือนมันไม่พอนะฮะล่าสุดกลุ่มบริษัท King Power ซึ่งเป็นเจ้าของทีมเลสเตอร์ในพรีเมียร์ลีกบอกว่าทนไม่ไหวแล้วจัดไปหา16แข้งเด็กไทยที่เก่งที่สุดและจะส่งไปเรียนโรงเรียนที่ดีที่สุดไปฝึกบอลกับ Academy หรือว่าศูนย์ฝึกที่ดีที่สุดแบบฟรีๆทุ่มหลักร้อยล้านขออย่างเดียวพาไทยไปบอลโลกและผมเองมีโอกาสได้เดินทางไปกับน้องๆก้าวแรกสู่ฝันอันยิ่งใหญ่ในแดนไกลทุกช็อตเด็ดจะเป็นอย่างไรเราจัดไปผู้ชมครับนี่คือ16แข้งเยาวชนที่เก่งที่สุดในประเทศไทยนะครับและ12มกราคมคือวันประวัติศาสตร์ที่แข้งไทยขั้นเทพเตรียมกางเปรกเหินฟ้าหาฝันที่อังกฤษในช่วงเช้าคุณผู้ชมครับ16จิ้งจอกสายพันธุ์สยามโอ้โหมาในสูตรอย่างหล่อครับเพื่อมาร่วมงานแถลงข่าวเพื่อกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนนะครับที่ให้โอกาสหลักร้อยล้านกว่าบาทให้พวกเขาเป็น16แข้งรุ่นแรกที่ได้ไปเรียนภาษาที่ Radcliffe College โรงเรียนชั้นนำนะครับที่ค่าเทอมมากกว่าปีละ2ล้านบาทแล้วก็ฝึกวิชาแข่งขั้นเทพที่ Leicester City International Academy ศูนย์ฝึกที่ดีที่สุดที่หนึ่งในยุโรปแบบฟรี2ปีครึ่งนอกจากสูตรหล่อแล้วนะครับแฟชั่นทรงผมหรือว่าสักหัว Hair Tattoo โอ้โหของน้องๆหลายคนนี่เท่มากสำหรับพวกเขานี่เป็นการจากบ้านครั้งแรกสนามบินสุวรรณภูมินี่แทบแตกฮะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนแฟนคลับตรึมและบรรยากาศวินาทีสุดท้ายก่อนจากบ้านจึงมีทั้งสนุกเฮฮาและน้ำตา13ชั่วโมงผ่านไปความเย็น0องศายาม3ทุ่มก็มาต้อนรับเด็กไทยครับทุกอย่างคือสิ่งแปลกใหม่หลายคนดีใจแล้วบอกผมว่าพี่ดูดิหายใจออกมาเป็นไอเลยผมก็อดยิ้มไม่ได้นะครับเมื่อเห็นความสุขเล็กๆของพวกเขาดูฮะถึงปุ๊บนี่โชว์ภาษาอังกฤษเลย First time in England Thank you King Power ขอบคุณครับ Leicester สายไปอยู่บนรถบัสกันอีก2ชั่วโมงครับและในที่สุดครับนี่คือห้องพักของพวกเขาโอ้ดึกเหลือเกินงั้นพักก่อนสักนิดแล้วพรุ่งนี้ห้ามพลาดช็อตเด็ดสุดช็อกเมื่อ16เด็กไทยได้รับการต้อนรับจากคนหลายหมื่นราวกับเป็นคริสเตียโน โรนัลโด